สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นสำคัญเลยที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะผู้นำทางเศรษฐกิจของรัฐบาลของลุงตู่นะออกมาพูดอีกนะยิ่งพูดแล้วยิ่งจำเป็นเลยต้องมาอธิบายให้หุ้นส่วนทราบก็พูดแบบนี้นะฮะบอกว่าสมคิดเชื่อหลังการจัดตั้งรัฐบาลจะดันสภาวะเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนะสมคิดก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งนะขอประชาชนเชื่อมั่นชี้หลังจากการเลือกตั้งครม.ใหม่ดันเศรษฐกิจเดินหน้าได้ยันทำงานพรรคร่วมทีมเศรษฐกิจราบรื่นแน่นอนนะครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับบอกว่าไทยชะลอตัวลงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกนะโยนไปเศรษฐกิจโลกอีกแล้วได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าจากเศรษฐกิจจากการเลือกตั้งมานะหลังการเลือกตั้งมายังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการซึ่งการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะจาก 3.8 เหลือ 3.3 ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าหลังจากนี้สภาวะเศรษฐกิจของไทยจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากมีรัฐมนตรีเข้ามาทำงานตามนโยบายต่างๆนะฮะขณะที่เบิกจ่ายการลงทุนนะจะมีต่อเนื่องแม้ว่าจะจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563จะล่าช้ากว่าปกติซึ่งรัฐบาลจะพยายามเร่งเบิกงบลงทุนโครงสร้างนะครับฟื้นฟูขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปนะฮะให้ได้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ดีกว่าการประมาณการไว้แน่นอนนะส่วนกังวลเรื่องของจะมีศักยภาพของการทำงานของรัฐบาลทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นั้นที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมานั่งในทีมเศรษฐกิจนายสมคิดยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในลักษณะเดียวกันรวมกับการทำงานของรัฐบาลในการเดินหน้านอกจากนี้ยอมรับว่าการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันนะครับจะที่ดีขึ้นเกิดจากการพัฒนาของภาครัฐเท่านั้นขณะที่ภาคเอกชนขีดความสามารถในการแข่งขันกลับลดลงนะครับดังนั้นต้องการเห็นภาคเอกชนนะครับฟื้นตัวนะครับเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองให้ดีขึ้นต้องการให้ภาคเอกชนรายใหญ่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมโครงการธงฟ้าประชารัฐและกระตุ้นการจับจ่ายและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้นะผมเรียนให้ทราบนะหลักคิดง่ายๆเลยถ้าสภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยไม่มีอะธงฟ้าธงฟ้าธงแฟเนี่ยไม่มีหรอกนะครับในขณะที่ประธานสหพัฒน์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลการส่งออกเรื่องของดูแลค่าเงินบาทชี้ตอนนี้เกษตรกรแย่แล้วนี่ประธานสหพัฒน์นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีนะฮะสมคิดบอกเศรษฐกิจดีก็คงเป็นคำตอบนะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าโตขึ้น 3.3 ส่งออกวูบนะฮะหนักโต 0% ส่งออก 0% เลยนะครับในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจจะทรุดไปอีกเนื่องจากผลกระทบทางการค้าค่าเงินบาททำส่งออกวูบหนักแล้วก็งบประมาณปี2563เนี่ยล่าช้านะครับนี่ก็คงเป็นคำตอบได้แล้วนะอันหนึ่งนะอีกอันนะ นะฮะในขณะที่เนี่ยผมมีต่ออีกนะยังไม่จบนะเอามาอ้างอิงให้เห็นเลยนะครับก็อ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยให้เห็นนะรู้สึกมันใกล้เคียงกับสมคิดแต่ก็ไม่ตรงนะครับในขณะที่พาณิชย์ก็บอกว่าส่งออกเดือนพฤษภาคมติดลบมากที่สุดในรอบ34เดือนนะครับซึ่งเป็นคำยืนยันของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและการค้าบอกว่าการค้าเดือนพฤษภาคมเนี่ย2562เนี่ยก็ส่งออกมูลค่า21,000กับ17.9 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 5.79% เทียบกับเดือนพฤษภาคมปี61การขยายตัวติดลบสูงสุดในรอบ34เดือนนะว่าง่ายขนาดนี้เอาล่ะ
หลักอันนึงที่ผมอยากจะเรียนหุ้นส่วนนะวิธีการที่เราจะดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีเราจะไม่เห็นดวงฟ้าเราจะไม่เห็นการแจกเงินนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเราจะไม่เห็นสิ่งนั้นตอนนี้สรุปที่สิ่งที่สมคิดบอกก็คือว่าสหพัฒน์ให้ลดราคาสินค้าหน่อยนะมาช่วยเหลือเกษตรกรแล้วเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะดีขึ้นเมื่อมีรัฐบาลใหม่ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็นักธุรกิจเชื่อมั่นรีบมาลงทุนหน่อยนะพูดง่ายๆคำพูดของเขาเนี่ยประการแรกคุณเป็นนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นระดับสูงระดับกลางคุณจะกล้าลงทุนไหมรัฐบาลขาดเสถียรภาพมีนโยบายไม่ชัดเจนไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นจะมีหรือเปล่าปฏิรูปก็ไม่สำเร็จเนี่ยสามประการเนี่ยเป็นคุณเป็นนักลงทุนคุณทำไหมประกอบกันคงเป็นตัวบอกเลยว่าเขาบอกว่ารัฐบาลใหม่ตั้งดีขึ้นจะดีจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลใหม่มาคนเหนือก็เรียกว่าโฮมารวมกันขนาดนี้เกือบ20พรรคเนี่ยมารวมกันเนี่ยแล้วเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยขัดแย้งกันไปมาแย่งเรื่องตำแหน่งกันไปมาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ 3-4 เดือนคุณเป็นประชาชนคุณมีความมั่นใจไหมไม่ต้องถามนักลงทุนคุณมีความมั่นใจหรือเปล่าเราคิดว่านักลงทุนระดับกลางนักลงทุนขนาดเล็กนักลงทุนขนาดใหญ่เขาจะมั่นใจหรือเปล่าอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยเปิดร้านอะไรสักร้านนึงเนี่ยผมไม่กล้าเปิดเพราะอะไรแนวคิดนโยบายของรัฐบาลไม่มีความแน่นอนเลยไปทางไหนมีแต่คนบ่นแม้กระทั่งร้านอาหารตามสั่งตอนนี้รายใหญ่ๆทนไม่ไหวนะต้องปิดกิจการต้องย้ายต้องลดสถานที่ลงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับนี่คือความจริงนะและก็สมคิดเขาพูดแบบนี้มาบอกว่าคนไทยเนี่ยคนจนจะหมดแผ่นดินตั้งแต่เริ่มแจกบัตรคนจนนะเห็นไหมหมดแผ่นดินไปอย่างคนจนนะนี่สิ่งมันคือคำตอบนะแล้วผมบอกมาตลอดว่าหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเดินเกมทางการเมืองแบบนี้รัฐบาลทหารจะทำไม่ได้2ทางคือ1เรื่องปฏิรูป2เศรษฐกิจเห็นป่ะมันมาไม่ทำไม่ได้2ทางยิ่งสมคิดบอกว่าเศรษฐกิจจะดีในภายหน้ารัฐบาลตั้งใหม่ก็เหมือนกับบอกว่าแจกบัตรคนจนแล้วจะดีขึ้นคนจนจะรวยหมดเหมือนกันเลยหลักคิดเดียวกันเลยวาทกรรมใกล้เคียงกันนะบอกว่าพวกคุณมารีบไปลงทุนหน่อยแต่รัฐอัดเงินลงทุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวรัฐจะอัดหาเงินมาอัดเรื่อยๆซึ่งผมเคยเรียนเรื่องหลักคิดการบริหารศาสตร์เช่นนี้ว่ามันแก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้และยิ่งจะสร้างปัญหาให้กับประเทศมากขึ้นเห็นหรือยัง5ปีมาชัดไหมนะหุ้นส่วนชัดขึ้นไหมฮะว่ามันยิ่งทำมันยิ่งขาดความเชื่อมั่นยิ่งใช้ประชานิยมยิ่งขาดความเชื่อมั่นมันจะดีเพียงในระยะแรกผมเคยอธิบายเรื่องประชานิยมเรื่องไปแจกเนี่ยมันจะดีเพียงในระยะแรกประชาชนเฮียในแยกไปแจก 1,500 บาท 1,000 บาทนะรัฐบาลมีสิทธิ์แจก 2,000 บาทบอกดีขึ้นมันดีแป๊บเดียวเป็นหลักคิดที่ผิดและสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเกิดชะงักงานทางการเมืองความเชื่อมั่นเกิดขึ้นนักลงทุนขนาดใหญ่ก็ไม่ลงทุนบอกรัฐไปลงทุนแล้วมันจะดีขึ้นรัฐลงทุนเองมา5ปีแล้วดีขึ้นไหมเศรษฐกิจตอบผมหน่อยคุณส่วนตอบผมหน่อยฮะรัฐลงทุนเองเลยนะฮะจัดเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆมาลงทุนเองเพราะมีนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดรัฐต้องลงทุนเองเป็นไงผมบอกตลกใครเอาหลักคิดนี้มาทำเงินทำแล้วประสบความสำเร็จไหม5ปีเศรษฐกิจดีขึ้นไหมและผมเรียนย้ำว่าปี2022เศรษฐกิจจะหนักถ้าไม่รีบทำอัพเดอร์ช็อคไปต่อไม่ได้ที่ผมหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยมาอ้างอิงเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเดินมาตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองทุกประการเงินบาทตกต่ำก็เอาเงินไปตอนนี้เป็นไงฮะเงินบาทหนักเลยแข็งค่าที่สุดในรอบ6ปีทำไมอ่ะทีมเศรษฐกิจมันไม่แก้สิเพราะอะไรซะมันแก้ไม่ได้แล้วไงมันหมากมันจนกระดานหมดแล้วไงบอกต่อให้มีรัฐบาลใหม่ยิ่งหนักไปกว่าเดิมเพราะอำนาจมาตรา44ไม่มีเสร็จมันทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นรัฐบาลปกติผมถึงบอกว่าเกมเลือกตั้งก่อนการไปรูปเล่นไม่ได้เข้ามาเกมนี้ไม่ได้เด็ดขาดเป็นไงลามปามสู่สถาบันตอนนี้ไปด่าศาล
ไปโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันสนั่นหวั่นไหวเต็มไปหมดซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่ามันทำไม่ได้ก็ทำผมเรียนว่าจากนี้ไปหุ้นส่วนทุกคนก็เตรียมรับกาดสูงๆที่รัดเข็มขัดแน่นๆที่ผมบอกตั้งแต่ปีที่แล้วบอก 2-3 ปีที่ผ่านมามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปีนี้หนักกว่าเพราะมีสงครามทางการค้าเกิดขึ้นถ้ารัฐบาลไม่รีบปรับกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นอาฟเตอร์ช็อคให้เร็วที่สุดสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำและความตกต่ำทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นการลุกฮือขึ้นมาของประชาชนครั้งใหญ่ยิ่งกว่ากปปสที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกคราวนี้จะใหญ่ยิ่งกว่านะครับและจะเป็นอันตรายยิ่งกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็เตือนมาด้วยความปรารถนาดีนะฮะไม่ใช่ว่าทับถมนะที่ผมเรียนเนี่ยหลักพระอบมันมีอยู่เดินไปตามหลักนี้ประเทศจะรอดแต่ถ้าเดินตามหลักนี้นะตายเดี้ยงลุงตู่ตายนะแต่สุดท้ายประเทศจะรอดแต่ถ้าเดินหลักที่ถูกต้องรอดหมดทุกคนรอดหมดสมประโยชน์หมดแฮปปี้หมดนะปัญหาต่างๆที่ค้างคาไว้ก็จะไม่ถูกลื้อฟื้นและมาถูกมาเล่นงานในภายหลังขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราช
าติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิรจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพระ